สภาพอากาศในประเทศไทยระยะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันนี้ถึง25กันยายนจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในทั่วทุกภาคของประเทศขณะที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือมีประกาศเตือนช่วงเย็นถึงค่ำของวันที่22ถึง26กันยายนจะเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นรวมทั้งมีการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติซึ่งในส่วนของรัฐบาลนายอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนบริหารจัดการรองรับสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบพร้อมกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแล้วพลเอกประวิตรได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมแผนบริหารจัดการรองรับสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของกำลังคนทั้งในส่วนของเครื่องสูบน้ำกระสอบทรายเครื่องเร่งระบายน้ำยานพาหนะต่างๆด้วยและก็กำหนดมาตรการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วขณะที่กรมชลประทานได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรองรับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นโดยนายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกชุกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศส่งผลให้ประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งจึงสั่งการให้สำนักเครื่องจักรกลและโครงการชลประทานในพื้นที่จัดส่งเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเร่งเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำชีแม่น้ำเชิญและแม่น้ำมูลพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศอย่างเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติหรือจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน